ชมครับวันนี้ TPL Today นะเราอยู่กับน้องจอยจิรพัฒน์จงกลสงเคราะห์ครับไปติดตามความเคลื่อนไหวกันได้นะครับมีทั้งสกู๊ปแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับนักเตะทีมชาติไทยมาฝากกันด้วยครับติดตาม TPL Today ครับสวัสดีครับน้องจอยครับน้องจอยชายเดียวนะคะชายเดียววันนี้ชายเดียวตอนนี้เป็นคู่ผสมแล้วก็ส่วนโอ้โหนักฟุตบอลไทยตั้งแต่กลับมาเนี่ยดูแล้วเหนื่อยพอๆกับเตะบอลเลยนะใช่ค่ะเหนื่อยทั้งปีรับรางวัลต่างๆมากมายรวมถึงสาวๆที่ตามกรีดด้วยนะแต่น่าจะคุ้มอยู่เพราะว่าโอ้โหอัดฉีดยอดทะลุไปกว่า30ล้านแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีงานใหญ่เลี้ยงฉลองด้วยจากท่านนายกรัฐมนตรีใช่แล้วค่ะวันนี้มีรายละเอียดมาฝากกันด้วยค่ะเชิญครับขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่วง TPR Today ค่ะกับดิฉันจิราภัทรจงโกสงเคราะห์นะคะแน่นอนค่ะว่าการคว้าแชมป์ของทีมชาติไทยในศึก AFF Suzuki Cup หลายๆคนนะคะก็แสดงความยินดีแล้วก็ให้กำลังใจทีมชาติไทยรวมถึงโค้ชด้วยนะคะและการแสดงความยินดีจากคนสำคัญคนนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั่นเองก็เตรียมเปิดทำเนียบเลี้ยงฉลองใหญ่ให้กับทีมชาติไทยค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดทำเนียบรัฐบาลเลี้ยงฉลองให้ทีมเตะนักเตะทีมชาติไทยนะคะชุดแชมป์ Suzuki Cup 2014และเตรียมมอบเงินให้อีกจำนวน5ล้านบาททีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์ Suzuki Cup มาครองเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีหลังชนะมาเลเซียด้วยสกอร์รวม4-3ค่ะพลเอกประยุทธ์เผยจะให้เงินรางวัล5ล้านบาทกับทีมชาติไทยและเตรียมหาทุนมาเป็นรางวัลเพิ่มเติมนอกจากนี้ค่ะยังเตรียมเปิดทำเนียบรัฐบาลเลี้ยงในวันที่25ธันวาคมและนายกรัฐมนตรีต้องการให้คนไทยทุกคนให้กำลังใจท่านในการทำงานเหมือนกับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือทีมชาติไทยบิ๊กตู่ยังกล่าวเสริมค่ะว่าได้ติดตามผลงานของทีมชาติไทยมาตลอดในแมตช์ชิงชนะเลิศนัด2มีความวิตกกังวลเรื่องการปะทะของแฟนบอลแต่โชคดีค่ะที่เหตุการณ์ดำเนินไปด้วยดีและตนยังได้โทรศัพท์ไปแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์ค่ะยังอยู่กับความน่ายินดีของการคว้าแชมป์จากทีมชาติไทยนะคะในศึก AFF Suzuki Cup ค่ะเราไปดูกันที่การให้เงินสนับสนุนนะคะของหลายๆภาคส่วนค่ะรวมถึงบริษัทสยามพิวัตรด้วยที่มอบเงิน1ล้านบาทให้กับฮีโร่ Suzuki Cup ค่ะช่วงบ่ายวันนี้ณห้างสยามพารากอนบริษัทสยามพิวัตรจำกัดผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่มอบเงินรางวัลให้กับทีมชาติไทยชุดคว้าแชมป์ AFF Suzuki Cup 2014ค่ะจำนวน1ล้านบาทโดยได้รับความสนใจจากแฟนบอลจำนวนมากคุณพาสินีลิมอติบูลกรรมการบริษัทสยามพิวัตรจำกัดนะคะกล่าวว่าทางบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนทีมชาติไทยและด้วยโอกาสที่ทีมประสบความสำเร็จจึงยินดีมอบเงินสนับสนุนจำนวน1ล้านบาทค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาและทีมงานทุกคนทีมชาติไทยค่ะที่เดินทางมาร่วมงานประกอบด้วยซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนค่ะตามมาด้วยนักเตะอาทิชนาทิพย์สงกระสินกวินธรรมสัจจานันท์พีรพัฒน์โนชัยยาธนบูรณ์เกษารัตน์และมงคลทศกัยคุณมากๆนะครับที่ให้เกียรติกับน้องๆนักฟุตบอลทีมชาตินะครับจริงๆแล้วคุมเอเชียนเกมนะครับจากข่าวของทีมชาติไทยนะคะมาดูข่าวของไทยพรีเมียร์ลีกกันบ้างค่ะที่ช่วงนี้นะคะหลายๆทีมก็มีการเปลี่ยนแปลงนักเตะมาถึงคิวของคนนี้ค่ะโกสินเหมบุตรค่ะที่ก็หวนคืนรังอย่างอาร์มี่ยูไนเต็ดค่ะโกสินเหมบุตรผู้รักษาประตูมากประสบการณ์ตัดสินใจย้ายกลับไปร่วมทัพอาร์มี่ยูไนเต็ดหลังหมดสัญญายืมตัวจากแอร์ฟอร์ซเซ็นทรัลเอฟซีเมื่อจบฤดูกาล2014แกรี่สตีเฟนส์กุนซือของอาร์มี่ยูไนเต็ดจำเป็นต้องหาประตูคนใหม่มาเสริมทัพเมื่อตัดสินใจปล่อยสราวุธกองล่าไปให้บางกอกกลาส FC ก่อนตัดสินใจเลือกโกสินที่เคยเฝ้าเสาให้ทีมสุภาพบุรุษวงจักรระหว่างปี2011ถึง2012นอกจากนี้ค่ะอาร์มี่ยูไนเต็ดยังคว้าตัวพัทปิยพัทกิติอดีตนายทวารของการท่าเรือและเพื่อนตำรวจมาเสริมทัพเพื่อเป็นสำรองของโกสินส่วนอีกรายค่ะคือไพโรธเอี่ยมมากผู้รักษาประตูวัย23ปีค่ะซึ่งในฤดูกาลที่แล้วเล่นให้กับนครราชสีมามาสด้า FC ในรูปแบบยืมตัวช
ช่วงต่อไปนะคะไปพบกับสกู๊ปพิเศษนะคะ12ปีที่รอคอยค่ะเราจะไปดูกันว่าทีมชาติไทยต้องผ่านอะไรมาบ้าง นะคะก่อนที่จะคว้าแชมป์ AFF Suzuki Cup ในครั้งนี้ได้สำเร็จนะคะไปดูกันตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ได้แชมป์ในปี2002ค่ะจนมาถึงครั้งล่าสุดนะคะว่าทีมชาติไทยผ่านไปถึงรอบไหนกันบ้างไปพบกับสกู๊ปพิเศษนี้กันค่ะ12ปีที่รอคอยค่ะวันนี้รายการ Sport Today ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปย้อนถึงความสำเร็จของทีมชาติไทยในชุด Suzuki Cup กันนะครับนี่คือ12ปีที่รอคอยครับกับการห่างหายจากการเป็นแชมป์ฟุตบอลทั่วรายการนี้หลังจากที่ครั้งล่าสุดถ้าเราจะมองย้อนไปก็คือในปี2002ครับหลังจากปี2002จนกระทั่งถึงปี2014นั้นเราใช้เวลาถึง12ปีครับกว่าจะได้แชมป์อีกครั้งหนึ่งครับแม้ว่าเราจะเข้าชิงชนะเลิศในรายการนี้ถึง3ครั้งแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จครับและครั้งสุดท้ายที่เราคว้าแชมป์ได้นั้นประตูชัยมาจากโค้ชทีมชาติชุดปัจจุบันนี้ก็คือซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองครับในการเอาชนะเสือเหลืองมาเลเซียได้ครับ I think one is good game good memory ถ้าเราจะมองย้อนถึงความสำเร็จของทีมชาติไทยชุดนี้ครับในช่วงเวลา12ปีครับจากศรัทธาของแฟนบอลไทยที่เริ่มจะลดน้อยถอยลงไปนั้นก็ดูจะกลับขึ้นมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งครับจากการมาของโค้ชซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองครับอดีตสุดหน้าของทีมชาติไทยที่เคยคว้าแชมป์ในรายการนี้มาทำหน้าที่เป็นเฮดโค้ชของทีมช้างศึกครับถ้าเราไปมองย้อนดูนั้นความสำเร็จคงเริ่มต้นตั้งแต่การพาทีมคว้าแชมป์ซีเกมส์การเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายในศึกเอเชียนเกมส์จนกระทั่งมาถึงทัวร์นาเมนต์ AFF Suzuki Cup 2014เป้าหมายของทีมชาติไทยนั้นก็คงต้องมองถึงการทวงความยิ่งใหญ่กลับมาสู่คนไทยอีกครั้งหนึ่งครับเรากลับไปมองดูในรอบแบ่งกลุ่มครับแม้ว่าในรอบแรกของทีมชาติไทยครับเราจะสามารถเก็บชัยชนะได้3นัดรวดครับเราผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้อย่างไม่ยากเย็นเท่าไหร่ครับในรอบรองชนะเลิศครับเราเจองานที่ยากลำบากพอสมควรครับเราเล่นกับทีมชาติฟิลิปปินส์ครับนัดแรกเราบุกไปเสมอฟิลิปปินส์แบบไม่มีประตู0ประตูต่อ0ครับก่อนที่จะกลับมาเอาชนะได้ที่เมืองไทยได้3-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพบกับมาเลเซียถ้าเรามองย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งครับคู่ที่เจอกันครั้งแรกในปี1996ครับในชื่อไทเกอร์คัพเดิมในหนนั้นเนี่ยเป็นการปะทะกันครั้งแรกของกุนซือของทั้ง2ทีมครับซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองและดอลลาร์ซาเล่เคยเจอกันมาในฟุตบอลไทเกอร์คัพในปี1996ครั้งนั้นเสมอกันไป1ประตูต่อ1กิติศักดิ์เสนาเมืองยิงให้ทีมชาติไทยนำไปก่อน1-0ครับส่วนมาเลเซียเป็นไซนอลอาบิดีนเป็นคนยิงประตูตีเสมอแต่สุดท้ายก็กอดคอกันเข้ารอบครับทั้งสองทีมกลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศครับก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าเป็นซิโก้กฤษักเสนาเมืองเป็นผู้ทำประตูชัยครับให้ทีมชาติไทยนั้นคว้าแชมป์ไทเกอร์ครับครั้งแรกและในครั้งล่าสุดครับซิโก้พาทีมชาติไทยลงสนามเจอกับมาเลเซียอีกครั้งแต่ครั้งนี้ในฐานะของกุนซือทีมชาติไทยโดยบรรยากาศของราชมังคลากีฬาสถานครับแฟนบอลร่วม 50,000 คนที่ทำให้ทีมชาติไทยนั้นสามารถเอาชนะมาเลเซียไปได้ก่อน2ประตูต่อ0ก่อนที่ทีมไทยของเรานั้นจะบุกไปเยือนมาเลเซียที่สนามบุกิจจาริวซึ่งสามารถจุแฟนบอลได้เรือนแสนคนก็ถือว่าเป็นแรงกดดันอย่างมหาศาลครับที่เสียงเชียร์ของเจ้าถิ่นนั้นจะกดดันทัพนักเตะช้างศึกได้มากพอสมควรภายใต้สถานการณ์ที่กดดันครับในเกมรอบชิงชนะเลิศนัดที่2ครับมาเลเซียออกนำไทยไป3-0ในสถานการณ์แบบนี้ครับซึ่งกดดันสำหรับทีมไทยเหลือเกินครับซึ่งมาเลเซียนั้นพวกเขาจะได้แชมป์ถ้าหากว่าจบที่สกอร์นี้แต่สุดท้ายทีมไทยของเราก็ทำสำเร็จครับในช่วงเหลืออีกประมาณสัก10นาทีครับเรามาตีไข่แตกได้จากชาลิวชะปุยครับที่ตามซ้ำจากลูกฟรีคิกของสหรัฐอยู่เย็นก่อนจะปิดท้ายด้วยการซัดประตูสุดสวยของเมสซี่เจชนาธิปสงกสินครับทำให้ทีมชาติไทยนั้นคว้าแชมป์ซูซูกิครับ2014ด้วยสกอร์รวมที่เราเอาชนะมาเลเซียได้4-3ครับ
เราย้อนไปดูผลงานของทีมชาติไทยครับกับ12ปีที่รอคอยเริ่มตั้งแต่ปี2002ที่เราได้แชมป์แล้วเอาชนะอินโดนีเซียหลังจากนั้นเราไม่ได้แชมป์อีกเลยครับปี2004แชมป์คือสิงคโปร์2006แชมป์เป็นสิงคโปร์ครับปี2008แชมป์เป็นเวียดนามส่วนไทยเป็นรองแชมป์ต่อเนื่องตั้งแต่ปี2006ครับปี2010แชมป์คือมาเลเซียปี2012แชมป์คือสิงคโปร์ส่วนไทยเราได้เพียงแค่รองแชมป์และเรามาประสบความสำเร็จอีกครั้งในปี2014นี่คือบทสรุปของความสำเร็จครับ12ปีที่รอคอยครับก็หวังว่าแฟนบอลทีมชาติไทยครับจะติดตามและให้กำลังใจทัพนักเตะช้างศึกไทยต่อไปในปี2015เรายังมีภารกิจอีกเยอะเหลือเกินครับที่จะต้องฝ่าฟันกันให้ได้ครับนี่คือสกู๊ปรายงานพิเศษเรื่อง12ปีที่รอคอยของทีมชาติไทยครับก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับการคว้าแชมป์ในครั้งนี้นะคะนอกจากจะได้แฟนได้ใจของแฟนบอลชาวไทยไปแล้วยังได้รับแฟนบอลชาวมาเลเซียเนี่ยในล่าสุดที่ได้พบกันก็มีการให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมคนไทยอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของทีเพลย์ทูเดย์ค่ะและดิฉันก็หมดลงแล้วนะคะเราจะลากันไปด้วยความเข้มข้นของศึกดิวิชั่น1นะคะกับสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะมนตรีหานใจผู้จัดการทีมเชียงใหม่ FC สูญเสียคุณแม่วิไลหานใจที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งอย่างสงบโดยจะมีการตั้งสวดพระอภิธรรมอยู่ที่วัดสันติธรรมจังหวัดเชียงใหม่และมีกำหนดชาปนกิจศพในวันพฤหัสบดีที่25ธันวาคมเวลา 13:00 น.โดยแฟนบอลทีมพยัคฆ์ล้านนาสามารถเดินทางไปร่วมไว้อาลัยได้อยุธยา FC คว้าตัวปิยะนัทโพผากองหลังอุบล UMT FC สโมสรจากลีกภูมิภาคเข้ามาเสริมทัพแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของสัญญาซึ่งเป็นการเสริมทัพรายที่5ต่อจากณรงค์ศักดิ์สดใสเพิ่มยศโตเขียวสุพันหาดดำและพัชรินทร์สุขใสพาราดอนปริศนานันทกุลผู้จัดการทีมอ่างทอง FC ยืนยันปัจจุบันทีมได้เหลือนักเตะเก่าไว้เพียง8คนเท่านั้นหลังจากสโมสรกำลังประสบปัญหาการเงินอย่างหนักอย่างไรก็ตามอ่างทองเตรียมดึงแข้งดาวรุ่งขึ้นมาเป็นกำลังหลักและจะมีการเซ็นสัญญากับนักเตะต่างชาติที่มาทดสอบฝีเท้าเพิ่มเติมผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายเรามีสกู๊ปมาฝากกันนะครับเป็นเรื่องราวของโปรโมและก็โปรเมครับ2พี่น้องโปรไทยที่ไปสร้างชื่อในต่างแดนครับ